สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแห่ชื่นชมเอวาช่วยเลี้ยงน้องหยกลูกรปภ.การให้ไม่ไร้ค่ารวยแล้วแบ่งปันเอวาหกฉากครับจานนักแสดงสาวทายาทหมื่นล้านโพสต์คลิปเรื่องราวน้องหยกลูกสาวของรปภ.ในบ้านวัย10ขวบว่าน้องหยกคือลูกนาแดงทุกวันน้องหยกจะมารอนาแดงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นน้องหยกจะบอกไม่ร้อนเสมอเพราะมีพัดลมเป็นเด็กดีเรียนเก่งมากๆและขอให้กำลังใจคุณพ่อไม่เคยบ่นวันนี้เอวาเลยมาเป็นเพื่อนและพี่เลี้ยงน้องหยกค่ะปกติไม่ได้ถ่ายลงแต่วันนี้ที่ถ่ายเพราะอยากให้ทุกคนได้รับพลังบวกเช่นกันขอบคุณทุกกำลังใจจากพระอาทิตย์อย่างล้นหลามทุกคนคือเพื่อนเอวาการที่ได้เล่าให้เพื่อนฟังมันทำให้เอวารู้สึกดีขึ้นมากและเอวาอยากให้ทุกคนเห็นว่าทุกคนล้วนมีความทุกข์ของตนเองแม้จะรวยหรือเก่งแค่ไหนก็ล้วนมีปัญหาของตนเองหวังว่าคลิปนี้และความคิดบวกของน้องหยกจะทำให้ทุกคนยิ้มได้นะคะขอบคุณจากใจนะคะพระอาทิตย์ของทานตะวันการให้ทำให้ชีวิตมีคุณค่าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกวันนะคะโดยในคลิปสาวเอวาช่วยดูแลน้องหยกทั้งยังแบ่งปันข้าวของเครื่องใช้ให้อาทิกระเป๋าตุ๊กตาขนมพาไปดูการ์ตูนโดยเจ้าตัวยังบอกว่าการให้แม้เล็กน้อยเพียงใดก็ไม่มีวันไร้ค่าท่ามกลางคอมเมนต์ชื่นชมสาวเอวาอาทิความงามคือหัวใจแห่งความดีที่จะคงอยู่ตลอดไปคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน้องเอวาน่ารักมากๆเลยเป็นพลังบวกที่ดีจริงๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน้องเอวาน่ารักมากเลยค่ะเป็นเด็กดีน่ารักของแฟนคลับแบบนี้ตลอดไปนะคะเป็นต้นพร้อมส่งหัวใจให้รัวๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ